ไปดูปัจจัยที่อยากจะนําเสนอในวันนี้กันก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสถานการณ์หุ้นไทยที่เม็ดเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นจุดที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนในช่วงหลังจากนี้ด้วยเม็ดเงินจากต่างที่เข้ามานะครับปัจจัยสนับสนุนก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าหมายความว่าเม็ดเงินทุนที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับก็ <Gian ๆ S 2> บจะมีการไหลเข้ามา2ทางต่อแรกที่ได้ก็คือเรื่องของดัชนีที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อต่อมานะครับก็ค่งขานึ้้ดวย ข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาระบุว่าตั้งแต่ต้ตตนเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในหุ้นไทยแล้วนะฮะร,รวมแล้วทั้งเส้น15,776้น15,776ล้านบาทก็ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสะสมในหุ้นไทย174,661ล้านบาทด้วยกันครับคุณผู้ชมฮะ ตัวเลขนี้ถือว่าสูงมาก,มากนะครับแล้วก็แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับตลาดตราสารหนี้ของไทยเหมือนกันครับแต่การเปิดเผยของสมาคมตลาดตราสารหนี้นะครับพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้79,435นี้ล้านบาทพลิกกลับมาเป็นบวกนะครับจากการขายสุทธิ2 2งห่ล้านบาทในเดือนก่อนหน้าโดยเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับต่างชาติขนเม็ดเงินเข้าซื้อตราสารหนี้ไทยสูงกว่า 3,482ล้านบาทด้วยกันทีเดียวครับสัญญาณการไหลเข้าดังกล่าวนะครับทั้งสองตลาดเนี่ยสะท้อนไปถึงแนวโน้มค่างเงินบาทที่ตอนนี้ถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่ากลับมาแข่งข้ากันอีกครั้งข้อมูลจากทางเอเชียพลัสนะครับระบุว่าตั้งแต่20ตุลาคมจนถึงปัจจุบันค่างเงินบาทกลับมาแข่งข้า,ข,าขึ้นแล้วร้อยละ1.02แรงส่งหลักๆเนี่ยนะครับมาจากเงินทุนต่างชาติที่ทยอยไหลเข้าทั้งในตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วก็ตาราตราตราหุ้นของไทยนะครับ ปัจจัยนี้ก็ช่วยผลักดันให้เซ็นตอินเด็กซ์ปรับขึ้นมาแล้วกว่าร้อยละ2.19ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอดคล้องกับอดีตช่วง15ปีที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าเงินทุนต่างชาตินี่ยนะครับไหลเข้าหุ้นไทยทุกๆหมื่นล้านบาทนะครับจะมีผลผลักดันให้เซ็นตอินเด็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ร้อยละหนึ่งครับเอเชียพลาสเขายังบอกอีกน,นะครับว่าหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้ต่างชาติกลับเข้ามาในตลาดหุ้นนนนนนไไททยยต่่่ออออเเเืืงงักก็คแนวโน้มรรษิจขา เรากาลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับช่วงปลายปีไฮซีซันกันแ,แล้วแล้วก็มีการคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลด้วยน่าจะเห็นการทยอยนะครับที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นปีหน้าปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงหนุนนะครับให้เงินเนี่ยไหลเข้าทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมก็มีการคาดกันนะครับว่าเงินบาทน่าจะทดสอบ37บาทต่อดอลาล์ได้รวมทั้งคาดหวังเม็ดเงินที่จะไหลเข้าตราตราสารนี้ช่วงสั้นแล้วก็จะมีโอกาสสลับเข้ามาเสริมตลาดหุ้น ในระยะถัดไปมากยิ่งขึ้นแหละครับเอาละครับมาดูอีกค่ายหนึ่งกันบ้างน,นะครับบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ครับเขามองว่าเงินทุนต่างชาติที่ยังมีสัญญาณดีต่อเนื่องบวกกับรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเดือนล่าสุดเนี่ยนะครับถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดหุ้นมองว่าการประชุมกรอองอ,งอ,งองนะครับในช่วงปลายเดือนนี้แรงกดดันที่กรง,อ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 งหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไม่น่าจะมีมากนักนะครับถ้าเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะแรงขณะเดีวยวกันเองแนวโน้มของการตัดสินใจ น่าจะเว n c เอนซีนะครับรอดูผลการส่งผ่านการขึ้นดอกเบีย้ยสครั้งที่ผ่านมาก่อนนะครับหากเป็นเช่นนั้นจริงความกังวลที่ว่าเดิจิทีหุ้นไทยเนี่ยนะครับจะเจอกับปรากฏการณ์การปรับตัวลดลงแรงๆของหุ้นหลายๆตัวที่ valuation สูงนะครับหรือว่า PE ร่ำสูงแล้วนี่นะฮะในช่วงปลายเดือนเนี่ยก็อาจจะเริ่มลดลงได้ครับปิดท้ายกันด้วยมุมมองกลุ่มงาน global market ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับ เขาคาดการกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้แนวโน้มความเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ37บาท10สตางค์ถึง37บาท95สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐมองว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวเงินบาทสัปดาห์นี้แน่นอนครับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับแล้วก็มีเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟอ้อเดือนตุลาคมของทางสหรัฐด,ด้วยมีความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดนะครับหลังตัวเลขการจ้างงานออกมาในเชิงผสมผสานครับ โดยมีการมองนะครับว่าค่าเงินดอลลาร์น่าจะมีโอกาสแกว่งตัวผกผันไปกับบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์มากกว่าการปรับตัวของบอลยูระยะนี้ไม่ว่าล่าสุดนี้จีนยังคงยึดมั่นนโยบายปลอดโควิดแต่กระแสข่าวที่เกี่ยวข้องน่าจะอยู่ในความสนใจของนักลงทุนต่อไปนะครับส่วนปัจจัยในบ้านเรากันบ้างครับล่าสุดดุลบัญชีเดืนสพัดพลิกกลับมาเกินดุลเล็กน้อยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากการเกินดุลการคร้าเป็นหลักขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับก็ระบุว่า หลังการตัดสินใจในวายล่าสุดของเฟดเนี่ยการดําเนินนโยบายของไทยนะครับต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของภายในประเทศต้องสามารถที่จุนได้ในประเด็ดนนี้นักวิเคราะห์ของกรุงศรีนะครับก็แนะนําว่าต้องมองอย่างระมัดระวังต่อไปนะครเกี่ยวข้องกับกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายซึ่งยังมีแนวโนม้มความผันผวนสูงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ